เฟิร์นสวยไหมครับนี่โทรศัพท์ใหม่ผมไนท์หรือโทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่ผมครับอ้าวไนท์มันยังดีอยู่เลยไม่ใช่เหรอเครื่องเก่าทำไมเปลี่ยนแล้วล่ะก็น้องผมเขาอยากได้โทรศัพท์ใหม่ผมก็เลยยกเครื่องเก่าให้ผมก็ซื้อใหม่เลยใจดีเนาะจริงๆแล้วพี่ว่าไนท์เนี่ยเป็นคนแบบนี้แล้วแหละแล้วก็มีคนแบบไนท์เยอะมากตลาดของสมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเลยโตเร็วมากยังไงครับพี่เฟิร์นยังไงนี่ไนท์รู้เปล่าว่ายอดขายพวกสินค้าเหล่านี้โตเร็วขึ้นมากเลยนะโดยเฉพาะบรรดาสมาร์ทแกดเจ็ตต่างๆเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโตขึ้นอย่างมากใน5ปีข้างหน้าเพราะหลายคนก็หวังว่าเทคโนโลยีจะทำให้ของเหล่านี้ดีขึ้นประมวลผลเร็วขึ้นเข้าอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วจะโตขึ้นยังไงล่ะครับก็จริงๆเขามีตัวเลขมาฝากเหมือนกันไหนลองทายสิว่าตลาดไหนเนี่ยน่าจะโตมากที่สุดผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกสมาร์ทแกดเจ็ตใช่ไหมครับตอนนี้มีเปิดตัวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่โหอยากได้มากใช่ใช่ใช่นี่เก่งนะเนี่ยเราเรื่องเทคโนโลยีนี่ต้องถามไหนเลยใช่ไหมเขาบอกว่าบรรดาตลาดของสมาร์ทแกดเจ็ตทั้งหลายเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคิดเป็นเงินไทยคูณไปคูณมาเนี่ย 1,500 ล้านบาท 1.5 ล้านล้านอะไรตัวเลขสูงมากพี่ยังตกใจเลยว่าโหไม่โตได้ขนาดนี้แล้วยิ่งสมัยนี้มีอุปกรณ์ออกมาเยอะมากนั่นลองทายสิว่าอะไรที่ฮอตมากเลยนอกจากสมาร์ทแกดเจ็ตแล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกหูฟังหรือไม่ก็ลำโพงใช่ไหมครับผมชอบฟังเพลงถูกต้องเลยเก่งอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่านอกจากบรรดาสมาร์ทวอชที่กำลังมาแรงหูฟังลำโพงเนี่ยก็ถือว่ากำลังเติบโตได้ดีมากเนื่องจากว่าตลาดพวกนี้จะเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มคือจะมีเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละที่ชอบฟังเพลงแบบเสียงดีๆบางคนก็อยากได้เบสหนักบางคนก็ขอเสียงชัดๆซึ่งสินค้าพวกนี้ก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเขาก็ยอมควักกระเป๋าจ่ายในราคาที่แพงกว่าถ้าเขามั่นใจได้ว่าพวกลำโพงหรือหูฟังพวกนี้เจ๋งจริงโดยเฉพาะบรรดาลำโพงไร้สายที่ว่ากันว่าจะโตขึ้นมากใน5ปีข้างหน้าปี2021พี่ไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าจะขายได้73ล้านเครื่องเลยนะโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับนั่นเท่ากับว่าโตขึ้น 25% ในช่วง5ปีเลยแหละแล้วนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์อะไรที่เจ๋งๆไหมครับช่วงนี้ก็มีพวกบรรดาทีวี LCD หลายคนบอกว่าเอ้ายังมีคนดูทีวีอีกเหรอก็จริงอยู่ที่บรรดาคนดูทีวีจริงๆเนี่ยน้อยลงแต่อย่าลืมว่าพวกทีวีเหล่านี้ก็มีอินเทอร์เน็ตทีวีด้วยผมว่าเทรนด์ที่พี่เฟิร์นพูดมันน่าสนใจหมดเลยอ่ะงั้นสิ้นปีนี้ผมขอโบนัสสัก2เดือนครึ่งได้มั้ยครับจะไปถอยสมาร์ทวอชรุ่นใหม่มาใช้แล้วถ้าถอยมาปุ๊บมันทำให้ไนท์เนี่ยมาทำงานตรงเวลาส่งงานได้ทันกำหนดพี่ว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะโอ้ยพี่เฟิร์นผมมาสายพอรถติดนะไม่ใช่พอนาฬิกาเลย